อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้โอ้โหหัวอกของผู้เป็นแม่ก็มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับทีมข่าวนิว18เนี่ยแหละค่ะหลังจากที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งทำคลอดลูกตัวเองเนี่ยจนลูกออกมาผิดปกติร่างกายเนี่ยเรียกว่าแทบจะพิการเลยนะคะซึ่งทีมข่าวนิว18ค่ะได้รับการร้องเรียนจากนางสาวจิราภาเลิศแสวงกิจกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งตรวจผลอัลตราซาวด์ผิดพลาดจนเป็นเหตุให้ทำคลอดออกมาแล้วก็มีอาการผิดปกตินะคะโดยผู้เป็นแม่เขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะบอกว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยทราบว่าตั้งครรภ์จึงได้เดินทางไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจากนั้นเมื่ออายุครรภ์ครบ3เดือนได้มีการไปตรวจอัลตราซาวด์เป็นครั้งแรกซึ่งคุณแม่ก็ได้เห็นถึงความผิดปกติที่ศีรษะของน้องสังเกตว่ามีขนาดใหญ่นะคะจึงได้มีการทักท้วงแล้วก็พูดคุยกับคุณหมอไปบอกว่าลูกของตัวเองเนี่ยศีรษะใหญ่ผิดปกตินะแต่ว่าทางคุณหมอก็ออกมายืนยันนะคะบอกว่าไม่ผิดปกติใดๆแล้วจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดตามอาการของน้องหรือว่าเรียกเข้ามาตรวจถามเพิ่มเติมแล้วค่ะจากนั้นคุณแม่เขาก็อายุครรภ์ครบ28สัปดาห์นะคะคุณหมอเขาก็ไปอัลตราซาวด์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปตรวจสอบเนี่ยแหละค่ะพบว่าศีรษะของน้องโตผิดปกติจริงๆจากนั้นนะคะคุณหมอเขาได้มีการออกเอกสารเพื่อส่งตัวน้องเนี่ยไปตรวจเพิ่มที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งแล้วก็พบว่าน้องมีน้ำในโพรงสมองทำให้ศีรษะมีขนาดใหญ่นะคะอีกทั้งเนี่ยยังพบว่าไม่มีนิ้วเท้าข้างซ้ายด้วยก่อนที่จะส่งตัวน้องกลับไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดิมโดยไม่ได้มีการแจ้งถึงสาเหตุใดๆค่ะจนคุณแม่เขาก็บอกว่าจากนั้นเนี่ยอายุครรภ์ก็ครบที่สัปดาห์ที่39แล้วนะคะก็คุณหมอเขาก็เลยบอกว่าให้ทำคลอดฉุกเฉินเพราะว่าอาการของน้องเนี่ยเริ่มที่จะน่าเป็นห่วงแล้วโดยค่าใช้จ่ายในการทำคลอดฉุกเฉินขณะนั้นก็จำนวน 400,000 บาทด้วยกันคุณแม่เขาก็ตัดสินใจทำคลอดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าหลังจากคลอดแล้วนะคะก็พบว่าน้องมีอาการหยุดหายใจจึงต้องนำตัวไปที่ห้องฉุกเฉินซึ่งสภาพร่างกายของน้องก็มีอาการผิดปกติหลายอย่างเลยค่ะทั้งศีรษะมีขนาดใหญ่ตาไม่กระพริบต้องหยอดตาตลอดเวลาคางก็สั้นนะคะเท้าทั้งสองข้างก็ผิดปกติโดยไม่มีนิ้วเท้าข้างซ้ายส่วนเท้าข้างขวาของน้องก็มีเพียงนิ้วโป้งเล็กน้อยเท่านั้นค่ะและน้องก็ยังไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไว้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะอาทิตย์หนึ่ง 300,000 บ้าง 400,000 บ้างด้วยการที่น้องรอดูอาการโดยที่อาทิตย์หนึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยน้องไม่มีการติดเชื้อใดๆแต่น้องหายใจเองไม่ได้นะคะไม่สามารถเอาตัวทิ้วเนี่ยค่ะออกไปได้ปกติผ่าตัดเสร็จคือเขาจะสามารถเอาทิ้วออกไปได้ภายในแค่1วันเต็มที่เนาะแต่น้องเนี่ยไม่สามารถถอยออกไปได้ไม่สามารถเอาทิ้วออกไปได้แล้วก็ไม่สามารถหายใจเองได้มีอาการหยุดหายใจวันละ 8-9 ครั้งค่ะนะคะหยุดหายใจแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยต้องคอยโทรบอกคุณแม่ตลอดเลยว่าคุณแม่วันนี้น้องหยุดหายใจนะขออนุญาตใส่ทิวนะพอถอดทิวออกปุ๊บโทรมาตีสามแล้วขออนุญาตใส่ทิวนะคุณแม่น้องหยุดหายใจเป็นอย่างนี้มาตลอดเกือบเดือนกว่าๆนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดจนคุณแม่คิดว่าเราไม่ไหวแล้วนะถ้าไม่ใช่อะไรที่มันสุดๆจริงๆอ่ะไม่ต้องโทรมาได้ไหมเพราะเราคิดว่าเรารับไม่ไหวละแล้วก็มีอาการตามมาก็คือ1น้องไม่กระพริบตาเลยต้องหยอดตาตลอดต้องปิดตาตลอดค่ะแล้วก็มีอาการข้างเคียงตัวอื่นมาก็คือตัวเย็นบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงที่ตามมาก็คือน้องดูดกลืนไม่ได้เลยไม่สามารถจะกลืนน้ำลายตัวเองได้ไม่สามารถดูดอะไรได้เลยค่ะแล้วก็การมุกเมนร่างกายน้องเนี่ยก็ไม่ดีนะคะเลยต้องมีกายภาพเข้ามาดูแลนี่ครับความรู้สึกของผู้เป็นแม่เล่าไปก็น้ำตาคลอไปเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้เกินจะรับได้แล้วนะฮะอาการของลูกไม่ดีขึ้นเลยโดยคุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าทางหมอแจ้งแต่เพียงว่าน้องมีอาการหนักจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดและจนถึงปัจจุบันนี้น้องอายุครบ5เดือนน้องยังไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้เลยนะครับยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาต้องเสียค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า5ล้านบาทแล้วก็ยังเป็นหนี้โรงพยาบาลอยู่อีก2ล้าน5แสนบาทอีกด้วยเอาไปฟังคุณแม่เล่าเหตุการณ์หน่อยครับคุณแม่อยากได้เงินหรืออยากได้อะไรไหมไม่ค่ะค่ะหนูขออย่างเดียวขอแค่ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามหนูอยากให้ลูกหนูหายแล้วใครก็ได้ช่วยมามองเห็นหนี้ก้อนนี้หนูหน่อยหนี้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย2ล้าน5แสนบาทตรงเนี้ยถ้าเขาชัดเจนกับหนูวันแรกว่าโอเค
ฉันช่วยเธอไม่ได้ มันไม่ใช่ความผิดเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นเราไม่ช่วยคุณนะจบตั้งแต่ยอด 700,000 แรกเราจะได้มีแนวทางการรักษาหรือแนวทางที่จะปรึกษากันว่าปกติเนี่ยคุณแม่ก็เหมือนตอนแรกที่คุณแม่จ่ายไป5ล้านเราก็จะมีการปรึกษากันว่าเฮ้ยเราเอาบัตรใบนี้ไปผ่อนบัตรใบนู้นไปผ่อนเอาวันนี้ไปอุดตรงนี้เอาวันนั้นไปจ่ายตรงนี้คือเราจะได้มีแผนการที่เราจะเตรียมรับมือว่าเราจะจ่ายยังไงแต่เขาบอกเนี่ยให้ส่งการเงินทั้งหมดไปให้เขามันเหมือนว่ายังไงอะพี่ยังไงเขาก็ต้องช่วยเหลือเราเปล่าค่ะใช่ไหมคะค่ะมันก็เป็นให้คุณแม่คิดไปจนสุดท้ายเนี่ยประสานงานยอดเกือบ3ล้านเนี่ยเขาบอกเขาไม่ช่วยเหลือใดๆละวันนี้แล้วแต่เราทางคุณแม่ก็ยังเล่าเพิ่มเติมนะครับว่ามีการเจรจากับหมอเอกชนแห่งแรกที่ทำการตรวจอัลตราซาวด์และทำคลอดบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยก็มีการเจรจากันด้วยดีตลอดมานะครับก็เจรจากันด้วยดีมาโดยตลอดโดยทางหมอยืนยันว่าจะให้การช่วยเหลือจนถึงที่สุดแต่จากการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าทางหมอบอกแบบนี้ครับว่าจะช่วยเหลือเพียง 500,000 บาทโดยจะให้เซ็นยินยอมว่าห้ามไม่ให้มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นกระทั่งครั้งล่าสุดเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรและไม่ได้มีความประมาทในการตรวจจึงไม่สามารถรับผิดชอบได้ทั้งที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ทางคุณแม่เนี่ยมีการทักท้วงมาโดยตลอดโดยเรื่องนี้นะครับจะมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ต่อไปด้วยครับค่ะทีมข่าวนิวส18ของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวนะคะเพื่อจะไปขอรายละเอียดแล้วก็จะไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะฟังคำชี้แจงจากคุณหมอด้วยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของทางโรงพยาบาลก็มีการอ้างนะคะบอกว่าคุณหมอผู้รักษาวันนี้ไม่มีคิวลงตรวจที่โรงพยาบาลและหากทีมข่าวเนี่ยถ้าเกิดต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมก็ให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งทำให้เบื้องต้นตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับฟังคำชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆจากทางโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอคนดังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยล่ะค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง